แต่เราก็อยากมีอีกมุมมองนึงด้วยที่อยากจะพยายามให้เหมือนย่านนี้มีคนมองเห็นมากขึ้นเห็นศักยภาพของเราเราก็ตัวเล็กๆเราก็ทำได้แค่1ล้านนี่แหละชื่อเอ๋นะคะเป็นเจ้าของร้านกินกินทงคัตสึค่ะเรามองว่าในปัจจุบันอาหารที่เป็นจานด่วนได้รับความนิยมด้วยที่เรามาทางอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะเราก็มาดูว่ามันมีอาหารประเภทอะไรบ้างที่เราน่าจะพอคิดค้นสูตรขึ้นมาได้แล้วก็จัดการให้มันเป็นระบบแล้วก็รักษามาตรฐานได้ก็เลยมาตกที่ทงคัตสึถ้าเกิดมองจากด้านนอกอะเข้ามาในร้านเราอะมันจะกลมกลืนกับบริบทภายนอกทุกอย่างเลยด้วยความเป็นบคสคือเราเอาหน้าตาเดิมของอาคารเลยค่ะเหมือนคล้ายๆช็อกกิ้งสเปซอะเหมือนจากข้างนอกเป็นอีกอันนึงแล้วพอเปิดเข้ามาในร้านแล้วเป็นอีกแบบนึงเราก็อยากให้มันเข้าถึงง่ายเราก็เลยเลือกที่จะทำร้านในออกแบบญี่ปุ่นในลักษณะที่มันไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบลักชัวรี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนนั่งอยู่ในตรอกของย่านนึงในญี่ปุ่นอันนี้เป็นคำถามแรกๆเลยตอนที่เราไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเราอ่ะจะทำร้านทงคัตสึเราเล็งเห็นนะว่ามันจะเป็นอาหารที่รสชาติไม่ซับซ้อนคนมองเห็นแล้วก็น่าจะเปิดใจลองมันได้วันไหนที่เขานึกอยากกินอาหารแบบเนี้ยเขาก็จะคิดถึงเราแนะนำเลยก็เป็นพวกเนื้อหมูต่างๆค่ะเนื้อหมูที่เราเลือกมาใช้เนี่ยเป็นเนื้อหมูที่ค่อนข้างสเปเชียลิสต์ในประเทศไทยเนี่ยมีฟาร์มอยู่ที่เดียวตัวชีสอย่างเงี้ยก็เหมือนกันค่ะอันนี้ทำมาตกเด็กโดยเฉพาะเลยอินสไปร์มาจากรูปตัวเองเลยคือเด็กชอบกินชีสมากก็อยากให้มาลองชิมดูชีสแบบเต็มคำจริงๆค่ะน้องชื่อกินกินเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ที่เนี่ยมาตลอดจะได้แบบเหมือนเล่าเรื่องของคนในย่านอะไรเงี้ยค่ะทำให้คนแบบเห็นมุมมองอื่นๆอย่างย่านบคสเก่าอะค่ะซึ่งพี่อะโตที่นี่ตอนนี้เราอะเห็นมูฟเมนต์มันตั้งแต่ตอนที่มันเฟื่องฟูมากๆไปจนถึงตอนนี้ที่เหมือนมันก็เฟดลงที่อยากจะพยายามให้เหมือนย่านนี้มีคนมองเห็นมากขึ้นก็ฝากร้านกินกินทงคัตสึด้วยนะคะเป็นร้านเล็กๆที่พยายามทำคาแรคเตอร์ให้น่าเอ็นดูค่ะแล้วก็ฝากเอ็นดูน้องด้วยค่ะ